เกิดปฏิกิริยาหมายถึงการดูการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของไดแอซิดหรือไดแอลกอฮอล์ต่อเวลาปกติแล้วนิยมศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของไดแอซิดมากกว่าเพราะหมู่ฟังก์ชันคาร์บอกซิลิกนี้วิเคราะห์ได้ง่ายเช่นใช้เทคนิคการไตรเตรดกรดเบสหรือการวัด pH เป็นต้นในยะตรงนี้ก็จะหมายถึงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของแอซิดต่อเวลาซึ่งขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของทั้งไดแอซิดและไดแอลกอฮอล์นั้นหากอัตราการเกิดปฏิกิริยาเขียนไปตามสมการนี้แสดงว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยานี้จะเป็นอันดับ1ขึ้นอยู่กับไดแอซิดและเป็นอันดับ1ที่ขึ้นอยู่กับไดออลถามว่าสมการนี้เป็นจริงหรือไม่คำตอบก็คือไม่ใช่จากการศึกษาพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเช่นดูการหายไปของหมู่คาร์บอกซิลิกต่อเวลาจะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของคาร์บอกซิลิกยกกำลัง2และขึ้นอยู่กับตัวไฮดรอกไซด์ยกกำลัง1ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าปฏิกิริยา esterification เป็นปฏิกิริยาที่ผันกลับได้ต้องมีการเร่งปฏิกิริยาด้วยกรดนั่นเองหากใช้ความเข้มข้นของไดแอซิดกับไดออลเท่ากับ C เราสามารถเขียนกฎอัตรา differential ได้เป็นไปตามสมการนี้แสดงถึงการหายไปของความเข้มข้นของไดแอซิดหรือไดแอลกอฮอล์ต่อเวลาขึ้นอยู่กับไดแอซิดหรือไดแอลกอฮอล์ยกกำลัง3เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาใดๆเราจะใช้หลักของการอินทิเกรตก่อนที่จะอินทิเกรตเราก็ต้องแยกให้ความเข้มข้นมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ DT ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งจากนั้นก็จะอินทิเกรตจาก C0 ถึง C และอินทิเกรตเวลาตั้งแต่เวลา0จนถึงเวลา T ถามว่าอินทิเกรตตัวนี้จะได้ค่าเท่าไหร่เราก็ใช้หลักการว่า C หรือ U กำลัง N DU ได้เท่ากับ U กำลัง N บวก1หารด้วย N บวก1 DU เพราะฉะนั้นเรียนแบบสมการนี้เราก็จะเป็นอินทิเกรต C ยกกำลังลบ3 DCก็จะได้ c ยกกำลังลบ3บวก1หารด้วยลบ3บวก1ได้เท่ากับ c ยกกำลังลบ2หารด้วยลบ2เพราะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบ1ส่วน2 1ส่วน c กำลัง2นั่นเองเพราะฉะนั้นจากการอินทิเกรตนี้เราก็จะได้ค่านี้ออกมาโดยที่2ตัวนี้ก็มาจาก2ตัวนี้ถ้าให้ P หมายถึงการดำเนินไปของปฏิกิริยาหรืออาจพูดให้ง่ายขึ้นก็คือ conversion ในการทดลองเราสามารถวิเคราะห์หาปริมาณหมู่คาร์บอกซิลิกได้ดังนั้น P ซึ่งหมายถึงปฏิกิริยาเกิดไปเท่าไหร่แล้วจึงจะมีค่าเท่ากับ fraction หรือเศษส่วนอันนี้ของหมู่คาร์บอกซิลิกที่ทำปฏิกิริยาไปแล้วหารด้วยหมู่คาร์บอกซิลิกที่เริ่มต้นถ้าให้วงกลมสีเหลืองคือหมู่คาร์บอกซิลิกและสีม่วงคือหมู่ OH เพราะนั้นเริ่มต้นมีโมโนเมอร์อยู่5โมเลกุลถ้าคิดเป็นหมู่ฟังก์ชันก็คือมี COOH จำนวน10หมู่นั่นเองเมื่อเวลา T1 โมโนเมอร์ก็จะทำปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วได้เป็นไดเมอร์ตัวนี้ออกมาดังนั้นที่ T1 ถามว่ามี conversion เท่ากับเท่าไหร่เราจะพบว่ามีหมู่ฟังก์ชันนี้หมู่ฟังก์ชันคาร์บอกซิลิกทำปฏิกิริยาไป5หมู่หารด้วยจำนวนหมู่ฟังก์ชันทั้งหมดเพราะฉะนั้นขณะนี้ปฏิกิริยาเกิดไป 50% แล้วหรือ P เท่ากับ 0.5 นั่นเองและเมื่อให้เวลานานขึ้นมากขึ้นเป็น T2 เราก็จะพบว่าconversion ได้เท่าไหร่ conversion ก็คือคาร์บอกซิลิกที่ทำปฏิกิริยาไปแล้ว1 2 3 4 5 6 7เพราะนั้น conversion ตัวนี้ก็ต้องเป็น7ส่วน10เท่ากับ 0.7
ก็อันนี้ก็คือ P หรืออาจจะนำเสนอในรูปเปอร์เซ็นต์ก็พบว่าปฏิกิริยานี้เกิดไปแล้ว 70% นั่นเองและที่ T 3เราก็จะได้ conversion เท่ากับ 80% หรือ P เท่ากับ 0.8